ทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2566นะครับด้วยทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ในฐานะกรรมการและเลขาคณะกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาประจำสำหรับสิ้นปีวันที่30กันยายน2566ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาปีพ.ศ. 2556รายละเอียดได้ปรากฏอยู่ตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสมาชิกได้ลงชื่อเพื่อที่จะขออภิปรายไม่มากนะครับ 3-4 ท่านทีนี้ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกได้ร่วมแสดงความเห็นหรือซักถามก็ขออนุญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อที่31มีผู้เข้าร่วมชี้แจงทั้งสิ้น5ท่านนะครับก็ขอเชิญครับทั้ง5ท่าน1ทางท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าที่ร้อยตรีอาภัทรสุขนันท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางครับท่านปิยะธิดาอินทวารีครับท่านผู้บังคับท่านผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบัญชีนะครับท่านกาดบวรนะครับธรรมเพียรท่านวิทยากรเชี่ยวชาญสำนักบริหารงานกลางท่านปิยดาศรียานนท์ครับท่านกนกวรรณกวินประกรณ์นะครับนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักการคลังและงบประมาณครับขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านครับเมื่อทั้ง5ท่านพร้อมแล้วนะครับเชิญผู้แทนหน่วยงานท่านเลขาครับได้แถลงต่อที่ประชุมครับเรียนเชิญนะกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับผมอภัสสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะครับก็นำเสนอภาพรวมนะครับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2556มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในการจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพเงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือในกรณีทุพพลภาพเงินช่วยเหลือในกรณีถึงแก่กรรมเงินช่วยเหลือในกรณีการให้การศึกษาบุตรและสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภากำหนดโดยให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ในส่วนของคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่1กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุน2กำหนดแนวทางการบริหารและการจ่ายเงินของกองทุน3ระดมการจัดหาทุน4ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินและการยกเลิกการจ่ายเงินการบริหารการจัดหาผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน5วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และ6ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในส่วนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะฝ่ายเลขานุการมีอำนาจหน้าที่1บริหารกองทุนตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ2รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ3จัดทำรายงานและการบัญชีของกองทุน4รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการและ5ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2556มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่23พฤษภาคม2556ตามบทเฉพาะการมาตรา24ให้โอนบรรดากิจการเงินสิทธิและหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาพ.ศ. 2543ไปเป็นของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามพระราชบัญญัตินี้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นงบรายจ่ายอื่นจำนวน
1,557,157 ล้านบาทรายได้อื่น27,973,281.26 บาทรวมรายได้184,973,281.26 บาทมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น204,177,542.13 บาทรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ19,204,260.87 บาทรายงานการเงินของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐพ.ศ. 2561ในมาตรา22รายการที่ปรากฏในรายการเงินฉบับนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐและแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติของบัญชีตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่คค 0410.2/479 ลงวันที่2ตุลาคม2563เรื่องรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินภาครัฐจึงขอนำเสนอที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบครับขอบคุณท่านเลขาครับมีท่านสมาชิกได้ลงชื่อสอบถามและขออภิปรายไว้ด้วยกัน3ท่านนะครับคือท่านเอกราชอุดมนำนวยท่านนิพนธ์คนขยันและท่านพันธินนะครับรอบแรกเอา3ท่านนี้ก่อนนะครับเชิญท่านเอกราชอุดมอำนวยครับเชิญฮะเข้าห้องน้ำนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเชิญทางท่านนิพนธ์คนขยันครับเชิญฮะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงกาฬเขตเลือกตั้งที่3พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับขออนุญาตร่วมอภิปรายรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาผมจะขออนุญาตพูดหมวดเดียวครับท่านประธานครับทำไมถึงพูดหมวดนี้หมวด5การจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพข้อ26สมาชิกรัฐสภาต้องส่งเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือนอย่างตอนนี้เดือนหนึ่ง 3,500 บาทข้อ27เมื่อสมาชิกรัฐสภาผู้ใดสิ้นสุดสมาชิกภาพให้สมาชิกรัฐสภาผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพที่ต้องพูดประเด็นนี้ท่านประธานครับเพราะมีประชาชนและพี่น้องหลายท่านไม่เข้าใจผมคิดว่าถ้าไม่พูดเรื่องนี้ให้ผู้ที่ไม่เข้าใจตรงนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ท่านประธานอยากเป็นส.ส.เด้บ้านผมเป็นส.ส.ปีหนึ่งได้บำนาญ30,000กว่าแม้แต่กลุ่มเพื่อนผมเองรุ่น02นี่กลุ่มทหารเกณฑ์ที่เขาเป็นนายทหารพันคนนี่กลุ่มนี้นี่ก็มีส่งรายกลุ่มมาว่าสอสอเดือนปีเดียวได้เงินบำนาญ 30,000 กว่า 40,000 รายไปตลอดเกือบแสนสรุปแล้วผมก็ส่งเข้าไปว่าเพื่อนมันไม่ใช่ของจริงเป็นอย่างนี้ผมบอกไปเขาก็ไม่ฟังครับดังนั้นวันนี้ก็ขอญาติสภาแห่งนี้ขอญาติท่านประธานขออนุญาตท่านเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรจะได้เอาสภาแห่งนี้ตอบว่าสภาอันทรงเกียรตินี้ต้องตอบข้อจริงเท่านั้นไม่มีข้อเท็จผู้ใดเป็นดำรงตำแหน่งผู้แทนผมนี่รอบที่3ครับ44-49 44-48แล้วก็49-551ผู้ใดลงตำแหน่งผู้แทน12เดือนแต่ไม่ถึง48เดือนอันนี้ของจริงนะครับได้ 21,369 บาทตรงกันข้ามพี่เขาเข้าใจว่าปีหนึ่งได้ 30,000 กว่าอันนี้12เดือนไม่ถึง48เดือน48เดือนไม่ถึง96เดือน 24,930 บาท50สตางค์
96เดือนไม่ถึง144เดือน 28,492 บาท144เดือนไม่ถึง192เดือน 32,053 บาท50สตังค์192เดือนไม่ถึง240เดือน 35,615 บาท240เดือนแต่ไม่ถึง288เดือน 39,176 บาท50สตังค์288เดือนขึ้นไปจะกี่สมัยกี่เดือนไม่เกี่ยวครับก็แค่ 42,738 บาทดังนั้นจะขอเรียนให้เข้าใจว่าวันนี้ที่เพื่อนพี่น้องเข้าใจผิดว่าเป็นผู้แทนปีเดียวได้ 30,000 40,000 ไม่ใช่แต่อยากกราบเรียนว่าวันนี้ถ้าใครอยากได้เบี้ยกองทุนเลี้ยงชีพไม่ใช่เงินบำนาญ นะครับมีการหักสมทบทุกเดือนก็กราบเรียนเชิญละลงผู้แทนนะครับมาเป็นผู้แทนแล้วท่านจะได้รู้ของจริงอีกทีนึงว่าได้เท่าไหร่ดังนั้นท่านประธานครับผมก็คงจะขออนุญาตเรียนผ่านท่านประธานถึงเลขาธิการประเด็นเดียวครับเพราะจะได้ตอบพี่น้องที่ไม่เข้าใจแม้แต่เพื่อนของผมบางคนก็ยังไม่เข้าใจครับดังนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตสภาอย่างนี้ได้กราบเรียนต่อท่านประธานต่อท่านคณะกรรมการเลขาธิการและคณะของกรรมการสภาผู้แทนราษฎรและเพื่อนสมาชิกสภาได้รับทราบขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านเอกราชมายังครับยังนะครับไม่เป็นไรท่านพันธินก่อนครับเชิญฮะท่านพันธินท่านประธานครับผมพันธินน่วมเจิมนะครับผู้แทนราษฎรกทมพรรคประชาชนนะครับจริงๆก็เป็นหัวข้อที่สำคัญนะครับเพราะเงินที่เอามาใส่กองทุนส่วนหนึ่งเราถูกหักจากเงินเดือนของพวกเราสสหรือทางสมาชิกรัฐสภานะครับรวมถึงเงินสมทบจากแผ่นดินด้วยนะครับวันนั้นก็จะเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่ามี2แง่มุมที่เราจะต้องมองนะครับก็คือเงินที่เราจะต้องเติมเข้าไปทุกปีนะครับโครงสร้างในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับมันคล้ายๆกับกปข.หรือประกันสังคมนะครับแต่โอเคคนเราจะน้อยกว่าเข้าใจว่าในชั้นกรรมการกิจการสภาก็น่าจะมีการเคยมีการสตูดี้หรือมีการศึกษาอย่างละเอียดนะครับถึงเงินที่เข้าและเงินที่ออกว่ามันจะต้องบาลานซ์กันก็คือมันต้องสมดุลกันนะครับไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีปัญหาตอนหลังแต่แน่นอนคนเราไม่เยอะนะครับแต่อีกมุมนึงที่จะต้องถกเถียงกันนะครับก็คือแน่นอนในทุกอาชีพมันมีสวัสดิการนะครับทุกคนก็หวังทำงานไปพอเกษียณ60 65ก็ต้องเป็นแรงจูงใจเหมือนสวัสดิการหนึ่งไม่งั้นบุคลากรทางการเมืองใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้ยังไงถูกไหมครับเขามาทำงานท่านก็รู้ทุกท่านก็ทราบนะเพื่อนสมาชิกเงินเดือนเกือบแสนแต่ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วคนที่เขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถข้างนอกใครอยากจะมาทำการเมืองครับถ้าเผื่อไม่มีสวัสดิการตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องมองในสองแง่มุมนะเนื่องจากสถานะปัจจุบันเนี่ยจากรายงานจากงบแสดงผลการดำเนินการทางการเงินเนี่ยรายได้หลักอย่างที่ทราบนะครับก็มาจากงบประมาณนะครับซึ่งมันลดลงนะครับจากปีก่อนหน้านี้ซึ่งผมไม่แน่ใจสถานะล่าสุดเป็นยังไงนะครับแต่แน่นอนรายจ่ายสูงขึ้นนะครับก็หมายความว่ารายได้เนี่ยต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูต่อนะครับว่าอย่างที่ผมเรียนไปการคาดการณ์ในอนาคตคนที่จะออกไปสมาชิกที่ไม่ได้รับเลือกกลับเข้ามานะครับหรือคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจำนวนเป็นยังไงนะอันนี้ก็ฝากเป็นประเด็นให้ไปศึกษานะครับเปรียบเทียบกับสกีมหรือว่าโครงของกปข.หรือประกันสังคมนะครับเพราะว่ากองทุนเราเนี่ยหักเดือนนึงร้อยละ5นะครับแล้วของกปข.เนี่ยเขาก็มีสูตรคำนวณอีกแบบนึงเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณจำนวนปีแล้วหาร50นะครับแล้วมันอยู่ได้หรือเปล่านะครับแน่นอนเงินเดือนรายได้หลักเนี่ยมาจากงบประมาณแต่รายได้อื่นเนี่ยมันมาจากการลงทุนนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็คงมีเกณฑ์แนวทางอยู่ในการที่จะหาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเงินที่เป็นฟันตรงนี้ที่หลักร้อยล้านนะครับซึ่งก็มีการฝากในบัญชีธนาคารนะฝากคลังแต่ปัญหาคือท่านไม่สามารถชนะเงินเฟ้อได้นะครับคือท่านต้องเติมตลอดนะท่านต้องมีคนใหม่เข้ามาท่านต้องเอางบประมาณเข้าไปสมทบมีทางไหมนะครับที่จะสามารถลงทุนได้มีประสิทธิภาพหรือถ้าเปิดเป็นภาษาทางการเงินคือชนะตลาดนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยท่านฝากสถาบันการเงิน30ล้านเนี่ยเป็นเงินฝากกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ซึ่งดอกเบี้ยก็คงไม่รู้เท่าไหร่ 0.51%
มีทางไหมที่จะไปลงทุนในการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่มันมากขึ้นอย่างเช่นฝากประจำพันธบัตรหรือแม้กระทั่งกองทุนที่ความเสี่ยงเรายอมรับได้นะครับหรืออาจจะเป็นการลงทุนที่นอกจากกรอบปกตินะครับซึ่งต้องไปดูกปข.ดูประกันสังคมเหมือนกันนะครับเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันนะครับก็เป็นฝากประเด็นนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับทั้งในเรื่องของจำนวนคนเข้าออกนะครับแล้วมันจะยั่งยืนได้ยังไงรวมถึงอัตราผลตอบแทนแล้วก็เราควรจะมีโมเดลในการเปรียบเทียบนะครับเพื่อบริหารจัดการให้ได้มีประสิทธิภาพคุ้มกับเงินภาษีที่มาอุดหนุนส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเงินของพวกเรากันเองด้วยที่จ่ายเข้าไปในกองทุนนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับท่านต่อไปท่านสุดท้ายนะครับท่านเกชาศักดิ์สมบูรณ์ครับเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเกชาศักดิ์สมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมได้เห็นรายงานของกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะครับผมเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้รับกองทุนนี้เมื่อครั้งที่ผมได้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปีพ.ศ.2557นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะครับก่อนที่จะมีกองทุนนั้นเนี่ยนะครับเราได้เคยได้เห็นกับผู้อดีตสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีบางท่านมีฐานะที่ลำบากนะครับมีโรคประจำตัวนะครับมีความไม่พร้อมในการดำรงชีพซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังได้เคยได้รับมอบหมายจากทางสภานะครับให้ไปเยี่ยมเยียนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาในช่วงก่อนมีกองทุนฉบับนี้นะครับกองทุนฉบับนี้ได้ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ2556นะครับซึ่งก็ผ่านมาเป็นเวลา11ปีแล้วนะครับสำหรับปัจจุบันนี้กองทุนของท่านเนี่ยมีเงินหมุนเวียนอยู่อีก30ล้านบาทก็ถือว่ากองทุนนี้เนี่ยยังสามารถอยู่ได้กองทุนนี้มีรายได้จากการหักจากสมาชิกรัฐสภานะครับท่านละ 3,500 บาทซึ่งก็ต้องหักทุกๆคนอดีตสมาชิกท่านใดได้รับตำแหน่งแล้วนะครับก็จะโดนตัดจากกองทุนนี้ไปเพราะได้รับเงินเดือนแต่หลังจากพ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับกองทุนก็ยังต้องดำเนินการจ่ายต่อไปอีกเช่นเดิมถึงแม้ว่าเมื่ออดีตมีการปรับปรุงกองทุนนะครับแล้วก็มีการปรับลดยอดเงินที่จะให้กับผู้เคยเป็นสมาชิกสภาลงและให้คิดเพียงอายุงานแต่ปัจจุบันนั้นก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนนะครับที่ได้เห็นความสำคัญของอดีตสมาชิกสภาได้แก้ระเบียบกองทุนให้กลับมาเป็นได้รับค่ากองทุนเพื่อยังชีพเนี่ยนะครับตลอดไปโดยที่เพิ่มจากเดิมที่เคยตัดไปด้วยนะครับก็กลับมาใกล้เคียงเดิมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนในวันนี้ในโอกาสนี้นะครับจากผมที่ผมได้ดูในหน้า11ของท่านนะครับท่านบอกว่ามีเงินทุนเลี้ยงชีพจำนวนเนี่ยนะครับที่ต้องจ่ายไปเนี่ย184,900,000กว่าบาทนะครับส่วนปี65จำนวน181ล้านกว่านะครับและท่านบอกว่าลดลงจากปีพ.ศ.2565จำนวน 3,217,000 กว่าบาทอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับท่านดูด้วยนะครับปัจจุบันนี้นะครับสมาชิกกองทุนเนี่ยมีทั้งหมด 3,652 ท่านนะครับลดลงจากปี2565จำนวน110ท่านนะครับแล้วก็เนื่องจากมีผู้เคยเป็นสมาชิกสภาเพิ่มขึ้นจำนวน7ท่านนะครับมีผู้เคยเป็นสมาชิกสภาถึงแก่กรรมจำนวน43ท่านและมีผู้เคยเป็นสมาชิกสภากลับเข้าตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยชุดที่26จำนวน74ท่านก็หมายความว่าในอดีตนั้นนะครับก็ยังมีทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้รับการเลือกตั้งนะครับกลับมาอีกจำนวน74ท่านและจิตวิท่านนี้เราก็กองทุนก็ไม่ต้องจ่ายเงินไปนะครับก็สั่งจัดคนตำแหน่งแล้วก็ต้องก็จ่ายเหมือนเดิมนะครับก็ได้ดูรายงานท่านแล้วนะครับส่วนอื่นก็เรียบร้อยดีสถานะก็คงอยู่ได้นะครับเป็นที่พึ่งของอดีตสมาชิกรัฐสภานะครับซึ่งทุกคนก็ปัจจุบันนี้ก็พอใจแล้วก็ขอบคุณมาในโอกาสนี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับมีผู้ลงชื่อเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นท่านสุดท้ายนะครับท่านกรวีปริศนานันทกุลครับเชิญครับ
ท่านประธานที่เคารพครับกรวีปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยครับในประเด็นเรื่องของกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะครับซึ่งมารายงานผู้สอบบัญชีและการเงินต่อสภาในวันนี้นะครับก็อยากจะสอบถามท่านประธานนะครับฝากไปยังผู้ที่มาชี้แจงใน 2-3 ประเด็นสั้นๆครับประเด็นแรกนะครับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกที่เมื่อสักครู่นี้ลุกขึ้นอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราเนี่ยตกเป็นจำเลยของสังคมนะครับคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดก็คิดว่าโอ้โหส.ส.เนี่ยมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายทำงานถ้าเป็นข้าราชการต้องเกษียณอายุ60ต้องมีอายุราชการ20ปี30ปีถึงจะได้เงินบำนาญคนที่มาเป็นผู้แทนมาเป็นนักการเมืองทำงานปี2ปีลาออกไปยุบสภาไปมีตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วเนี่ยเคยเป็นส.ส.มาแล้วเนี่ยกลายเป็นได้เงินบำนาญซึ่งในข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยครับการให้เงินผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันมีเงื่อนไขมันมีระเบียบของทางสภาซึ่งตรงนี้อยากให้ท่านเลขาเนี่ยครับได้ชี้แจงให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ประชาชนเขาเข้าใจกันประเด็นที่2นะครับอยากจะให้ท่านชี้แจงเลยครับว่าตามเกณฑ์ถ้าดำรงตำแหน่งมากี่ปีดำรงตำแหน่งกี่เดือนถ้าพ้นจากตำแหน่งแล้วจะได้เงินค่าตอบแทนเท่าไหร่และจะได้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งมันแตกต่างไปจากระบบบำนาญของราชการอย่างสิ้นเชิงนะครับประเด็นที่2ครับรายได้ที่เราจ่ายเข้ากับกองทุนเนี่ยมันเป็นเงินของสมาชิกครับมันเป็นเงินของพวกผมเป็นเพื่อนของสมาชิก500คนในสภานี่แหละครับเป็นเงินของท่านประธานด้วยที่เราถูกหักไปเดือนละ 3,500 บาทเพื่อเข้าไปที่กองทุนถ้าเพื่อนสมาชิกคนไหนพ้นจากตำแหน่งไปเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่ถ้าสมาชิกบางท่านครับมีหลายท่านในที่ประชุมครับเขาเป็นสมาชิกติดต่อกันมา20ปี30ปีและอาจจะมีโอกาสในการเป็นต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เงินจากกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาเลยนั่นหมายความว่าเขาก็ส่งของเขาไปเรื่อยๆครับตรงนี้อยากที่จะให้ท่านเลขาเนี่ยได้ชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจกับสังคมส่วนรวมด้วยสำหรับประเด็นคำถามครับผมมีอยู่เพียงแค่ประเด็นเหลือ2ประเด็นเท่านั้นนะครับประเด็นแรกนะครับคือดูจากตัวเลขรายได้เนี่ยรายได้หลักในปี2566มันมาจากรายได้งบประมาณ157ล้านบาทแล้วก็รายได้อื่นซึ่งก็คือเกิดจากการเก็บจากสมาชิกทั้งหมดเนี่ยประมาณ28ล้านบาทแต่หักจากค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยมันติดลบครับมันติดลบอยู่19ล้านบาทในปี2566และในปี2565เนี่ยมันก็ติดลบอยู่10ล้านบาทรวม2ปีเนี่ยมันติดลบมา30แล้วนะครับทีนี้จะถามท่านด้วยความเป็นห่วงครับว่าอยากจะเห็นกองทุนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนในกรณีที่มันติดลบติดต่อกัน2ปี3ปีแบบนี้เนี่ยท่านเองมีแนวทางในการบริหารกองทุนตรงนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับก็เป็นประเด็นฝากท่านประธานไปยังท่านเลขานะครับผู้ที่มาชี้แจงให้กรุณาชี้แจงต่อสภาครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับมีท่านสมาชิกอีกท่านหนึ่งขออภิปรายนะครับท่านนพพลเหลืองทองนาราเชิญครับครับครับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับผมนพพลเหลืองทองนาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพรรคเพื่อไทยคนผมพิรามครับต้องกลับขอบพระคุณจริงๆครับเพราะว่าท่านครับในส่วนของรายงานนะครับผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะครับจริงๆแล้วผมก็ตั้งใจถามเหมือนอย่างท่านสสกรวีท่านถามมานะครับว่าก็อยากให้กองทุนนี้นะครับเป็นเงินเป็นกองทุนที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ยืนยาวต่อไปนะครับคู่กับสภาแห่งนี้นะครับท่านครับการมาเป็นผู้การเป็นผู้แทนราษฎรของแต่ละท่านเนี่ยมีที่มาไม่เหมือนกันมีต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับต่างคนก็ต่างมีที่ไปที่มาที่ต้นทุนที่ไม่เหมือนกันและทีนี้เนี่ยท่านครับผมเองต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับผมเองไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมเองก็ได้ยินมาตลอดก็คือว่าประชาชนเนี่ยคิดในแง่ที่ว่ามีความคิดนะครับมีความรู้สึกนึกคิดที่ว่าคนเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเหมือนมีเครื่องพิมพ์แบงค์เนี่ยติดตัวมาด้วยซึ่งผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับว่ามันไม่ได้จริงเสมอไปหรอกนะครับท่านครับแล้วก็ในเงินเดือนเนี่ยนะครับที่ได้รับกันมาหรือค่าตอบแทนอื่นที่ได้รับกันมาเนี่ยเราก็มี
สิ่งที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมากมายเราไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายเราไม่ได้หัวสูงเราไม่ได้อะไรแล้วครับผู้แทนหลายๆคนเป็นอย่างนั้นผมแต่สิ่งและอีกอย่างนึงสิ่งที่ผมอยากจะสื่อเนี่ยนะครับในส่วนของกองทุนแห่งนี้นะครับผมอยากจะฝากถึงในลักษณะที่ว่าผมอยากโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลผมเองเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนแห่งนี้ซึ่งผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงนะครับแต่ว่าผมก็เกิดอุบัติเหตุจริงแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ไปไม่ได้ไปเที่ยวเตะหรือว่าไปออกทริปออกเทิร์ฟที่ไหนที่การที่เกิดอุบัติเหตุในวันนั้นนั่นคือเรื่องจริงไปคุยเรื่องน้ำกับชาวบ้านแต่ว่าจำเป็นจะต้องรีบกลับมาโดยด่วนนะครับแล้วผมก็ไม่มีรถอะไรแล้วนอกจากคันนั้นคันเดียวมอเตอร์ไซค์ที่เกิดอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลผมถามว่าสูงไหมสูงครับแต่ว่าผมเองก็น้ำตาไหลเหมือนกันคือลักษณะที่ว่าทำไมผมเองก็ตั้งใจที่ทำก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นแอบแฝงในการมาเป็นผู้แทนราษฎรแต่ว่าผมยังต้องมานั่งจ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยอีกจำนวนไม่น้อยผมใช้เวลาปีกว่าเกือบจะหมดสมัยประชุมกว่าผมจะผ่อนหมดในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต้องขอบพระคุณคนใจดีคนนั้นนะครับที่ผมขอยืมเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนเพราะผมได้รับค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ถึง 10% ของสิ่งที่ผมจะต้องจ่ายไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ผู้บริหารกองทุนหรือแม้แต่กรรมการทั้งหลายที่อยู่ในกองทุนแห่งนี้นะครับได้พิจารณาถึงความเป็นจริงในเรื่องของสวัสดิการอย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยถามว่าทำงานหนักไหมพวกเราทำงานกันหนักนะครับมีแต่โลกภายนอกที่อาจจะมองเราในสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักแต่พวกเราก็ไม่ได้เคยถกเคยเถียงนั่นคือเป็นทัศนคติที่เขามองแต่พวกเราก็พยายามที่จะทำงานหลายอย่างที่พวกเราปิดทองหลังพระเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอร้องท่านผู้บริหารกองทุนนะครับหรือผู้มีอำนาจในกองทุนเนี่ยได้ช่วยพิจารณาโดยเฉพาะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพราะจริงแล้วในรายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับรายจ่ายทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของบำนาญเนี่ยมากที่สุดมากประเภทไป 80-90% ส่วนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับปีทั้งปีเนี่ยในนี้ที่ผมอ่านดูเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ10กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับแต่อีก100กว่าล้านเกือบ200ล้านเนี่ยเป็นในเรื่องของเงินบำนาญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมอยากที่จะให้ทางกองทุนเนี่ยนะครับได้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการนะครับนี่แหละครับให้เขาเป็นขวัญกำลังใจตอนนี้เขามียังมีดำรงตำแหน่งความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนอยู่ครับหลังจากนั้นไม่เป็นไรหรอกครับให้เขาไปดูแลตัวเองกราบขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับก็เรียนท่านเลขานะครับว่าค่ารักษาพยาบาลของกองทุนเนี่ยน้อยมากๆนะครับก็ยังสู้30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสีย30นะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็รักษาได้ทุกโรคทุกโรงพยาบาลนะครับก็ผ่าตัดหัวใจก็ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าสสเป็นป่วยบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็คุ้มครองนิดเดียวนะครับจากนั้นก็ต้องใช้เงินส่วนตัวนะครับก็ฝากท่านเลขาว่าโอกาสต่อไปนะครับว่าเราจะขยับขยายให้ครอบคลุมอย่างน้อยก็ให้เท่า30บาทรักษาทุกโรคก็ยังดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ทราบนะครับว่าสสอาจจะมีอะไรดีนะครับที่จริงก็สู้ประชาชนไม่ได้นะครับก็เชิญท่านเลขาได้ชี้แจงครับครับกราบเรียนท่านประธานครับในคำถามของท่านนิพนธ์นะครับขออนุญาตใช้เวลาที่จะในการให้ข้อมูลหน่อยนะครับในวันที่1ตุลาคมก็จะไประเบียบเกี่ยวกับกองทุนฉบับใหม่นะครับกำหนดการเลี้ยงการรับเงินนะครับก็จะกลับไปใช้ก่อนระเบียบเดิมที่เรามีแก้ไขในปี58นะครับก็คือทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินตลอดชีพนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาการคำนวณเนี่ยจะมีถึง8ลักษณะครับในลักษณะที่1เป็นเวลาคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพนะครับในระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราเงินเดือนของท่านในจำนวนร้อยละนะครับในส่วนที่1ก็คือถ้ามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่1เดือนแต่ไม่ถึง12เดือนให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ30ของเงินประจำตำแหน่งเดือนสุดท้ายนะครับโดยให้รับเป็นระยะเวลา4เท่าของเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพจำนวนเงินในอนุนี้ก็จะตกอยู่ที่ 21,369 บาทนะครับในส่วนที่2มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่12เดือนแต่ไม่ถึง48เดือนให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ30ของเงินประจำตำแหน่งเดือนสุดท้ายก็คือ 21,369 บาทนะครับ
ในส่วนที่3นะครับมีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่48เดือนแต่ไม่ถึง96เดือนให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ35ของเงินประจำตำแหน่งเดือนสุดท้ายก็คือ24,930บาท50สตางค์นะครับในส่วนที่4มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่96เดือนแต่ไม่ถึง144เดือนนะครับก็ได้ให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ40ของเงินประจำตำแหน่งเดือนสุดท้ายก็จะตกที่ 28,491 บาทครับในส่วนที่5มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่144เดือนแต่ไม่ถึง192เดือนให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ45ของเงินประจำตำแหน่งเดือนสุดท้ายก็คือ 32,053 บาท50สตางค์นะครับในส่วนที่6มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่192เดือนแต่ไม่ถึง240เดือนให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ50ของเงินประจำตำแหน่งเดือนสุดท้ายก็คือ 35,615 บาทนะครับในส่วนที่7มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่240เดือนแต่ไม่ถึง288เดือนให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ55ของเงินประจำตำแหน่งเดือนสุดท้ายคือ39,176บาท50สตางค์และในลำดับสุดท้ายนะครับในส่วนที่8มีเวลาสำหรับคำนวณเงินทุนเลี้ยงชีพตั้งแต่288เดือนขึ้นไปให้ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพร้อยละ60ของเงินประจำตำแหน่งเดือนสุดท้ายก็คือ 42,738 บาทนะครับอัตราต่ำสุดนะครับที่ได้รับก็คือ 21,369 บาทแต่อัตราสูงสุดก็คือ 42,738 บาทครับเป็นอัตราที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับที่จะถึงนะครับในส่วนคำถามของท่านพันธินนะครับในส่วนของการที่จะนำเงินไปหารายได้หลักอื่นนะครับในส่วนของระเบียบมีกำหนดไว้ในส่วนที่5เรื่องการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนนะครับข้อ25กำหนดให้สามารถนำเงินกองทุนไปหาผลประโยชน์ได้จากกรณีที่1คือฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจกรณีที่2ซื้อพันธบัตรรัฐบาลกรณีที่3ซื้อตราสารการเงินตามที่คณะกรรมการเห็นชอบกรณีที่4ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดนะครับก็ขอเรียนว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็เพิ่งมาบริหารยังไม่ครบจะ1ปีเต็มก็เดี๋ยวผมจะนำข้อสังเกตไปหาหรือเพราะเป็นอำนาจของคณะกรรมการนะครับในส่วนที่ในการจะหาผลประโยชน์ในลักษณะอื่นนะครับในข้อคำถามของท่านเกชาข้อหน้า11นะครับจะเป็นคำผิดนะครับในส่วนที่วรรคที่2ที่เขียนว่าเงินทุนเลี้ยงชีพจำนวน 184,914,098 บาท8สตางค์ในปี2565จะเป็นมีจำนวน 181,696,127 บาท90สตางค์นะครับลดลงอันนี้พิมพ์ผิดนะครับเป็นเพิ่มนะครับเพิ่มจากปี2565จำนวน 3,217,970 บาท18สตางค์นะครับแล้วก็มีข้อคำถามของท่านสมาชิกนะครับที่ท่านถามในประเด็นของท่านนพพลนะครับว่าระเบียบค่ารักษาพยาบาลปัจจุบันเราได้เพิ่มอัตราไปนะครับคือปีละไม่เกิน 130,000 บาทนะครับคือใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับก็เพิ่มจากจำนวนเงินเดิมที่เพิ่มไว้นะครับก็เป็นดุลพินิจก็มีข้อเสนอนะครับของท่านสมาชิกที่จะเพิ่มมากกว่านี้แต่ว่าคณะกรรมการเห็นว่าเป็นจำนวนนี้เป็นจำนวนที่เหมาะสมนะครับในส่วนข้อคำถามนะครับข้อคำถามของท่านที่ข้ออื่นนะครับที่ท่านถามว่ากรณีที่สมาชิกเงินขาดทุนในแต่ละปีก็ขอเรียนว่าในทางปฏิบัติสมมุติว่าขาดทุนเงินที่ขาดไปนะครับเราก็จะไปรวมอยู่ในงบประมาณปีถัดไปที่เราจะขอเพิ่มเติมในการใช้จ่ายงบประมาณก็จะมาถัวจ่ายในส่วนที่ขาดในส่วนนั้นนะครับในทางปฏิบัติเราก็จะใช้แนวทางปฏิบัติที่ดำเนินการมาในอดีตที่ผ่านมาในลักษณะจะขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครับในขณะเดียวกันก็ขอเรียนว่าในกรณีของเมื่อวันที่1ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยจำนวนเงินก็จะมีจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นสำนักงานได้เสนอขอคำแปรยติเพิ่มเติมในจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รับนะครับเป็นประมาณการที่เกิดขึ้นก็คิดว่าถ้าเงินไม่พอในส่วนนี้ก็อาจจะต้องรบกวนขอใช้งบกลางของรัฐบาลครับขอและในส่วนกังวลของท่านสมาชิกที่บอกว่ากรณีสมาชิกบางท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท่านก็จะจ่ายเงิน 3,500 บาทไปตลอดในขณะเดียวกันท่านขอให้พิจารณาว่าท่านจะลักษณะจะต่อเนื่องเนี่ย
แล้วพอบั้นปลายนี่ท่านอาจจะลักษณะการใช้เงินกองทุนอาจจะมีจำนวนน้อยลงในส่วนนี้ครับก็เป็นจำนวนที่ในส่วนที่ขนาดดำรงตำแหน่งท่านก็จะมีเงินเดือนที่ดำเนินการซึ่งคณะกรรมการมองว่าเป็นจำนวนที่สูงกว่าเงินกองทุนนะครับแต่ก็จะรับข้อสังเกตของท่านสมาชิกไปนำเรียนครับในวันจันทร์บ่ายนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนครับในกรณีที่ท่านสมาชิกมีประสงค์หรือข้อสังเกตอย่างไรท่านก็จะมีตัวแทนแต่ละพรรคนะครับท่านก็สามารถจะนำเสนอผ่านผู้แทนท่านสมาชิกไปได้ครับขออนุญาตนำกลับเรียนครับท่านประธานครับขออนุญาตเชิญครับท่านเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเกชาศักดิ์สมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบที่ได้ชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติผมจะขอเรียนแจ้งให้ท่านเลขานะครับได้ส่งตารางนะครับการคิดเงินระยะเวลานะครับเพื่อให้กับท่านสมาชิกทั้งสสและสวได้รับทราบด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับก็ไม่มีท่านใดซักถามอีกแล้วนะครับถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกสภาหรือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2566นะครับขอบคุณท่านเลขาครับขอบคุณหน่วยงานนะครับ